เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรองรับความต้องการใช้วัสดุที่ยั่งยืนในตลาดโลกช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยพืชการเกษตรของประเทศไทยบริษัท GC International Corporation บริษัทย่อยของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC และบริษัท Cargill Incorporated หรือ Cargill ในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วน50%ในบริษัท NatureWorksได้ประกาศเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทยภายหลังได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดร.คงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบอกว่าโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่จะตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของโลกและใช้น้ำตาลจากอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆโครงการนี้ก็จะตั้งอยู่ที่นครสวรรค์นะครับเป็นไบโอคอมเพล็กซ์ครบวงจรอันแรกในประเทศไทยนะครับสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาลนะครับ B ก็คือไบโอวัตถุดิบเป็นอ้อยนะครับส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับ G นี่ก็คือ Green ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนี่ก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเงินลงทุนประมาณ 20,000 ล้านนางสาวคอนลีนเมย์ประธานบริษัท Cargill's Bio Industrial Group บอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับ GC เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ NatureWorks ด้วยการสร้างฐานการผลิตแห่งที่2 Cargill is one of the largest bioeconomy companies in the world and we provide food, animal feeds, financial services and bioindustrial products and services to customers around the world. And together with farmers, customers, governments and communities, we help people thrive by applying our insights and over 155 years of experience.ซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG Economy Model เพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกโดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมแสดงความยินดีผ่านระบบเสมือนจริงเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามภารกิจของรัฐบาลที่เราจะต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าโดยการสร้างโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า BCG นะครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย BCG ก็เพราะว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศโรงงานแห่งใหม่นี้เป็นโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลีแลคติกแอซิดหรือ PLA ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภทเช่นผลิตเป็นถุงชากาแฟบรรจุภัณฑ์อาหารเส้นใยใช้ในงานพิมพ์ชิ้นงาน3มิติเส้นใยที่นำมาใช้ผลิตผ้าอ้อมผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้ากากอนามัยซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี2567นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองในอนาคตที่จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าของไทยในตลาดโลก